vai, né? ลอตเตอรี่ก็ไม่เคยหวังใช่ไหมเวลาซื้อหวยต่อนะครับมาต่อข้อที่หนึ่งกันข้อที่หนึ่งจะบอกว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นหน่วยอนุพันธ์ของจูลจูลก็คือ W งานและพลังงานถูกไหมจูลก็คือ F คูณอะไร F คูณ S ถูกไหมครับ F คูณ SF เท่ากับอะไร F เท่ากับ M อะไร MA คูณ S เพราะฉะนั้นถ้ามาดูหน่วยของ M M หน่วยอะไรมวลก็คือกิโลกรัม A ก็คืออะไรครับเมตรต่ออะไรวินาทีกำลัง2 S หน่วยเป็นอะไรเมตรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คืออะไรครับหน่วยของมันก็คืออะไรหน่วยมันก็คือกิโลกรัมเมตรกำลัง2ต่อวินาทีกำลัง2นั่นเองถูกไหมข้อที่1นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1ก็ตอบข้อที่4นั่นเองถูกไหมพี่ดูก่อนตอบข้อที่4ก็แปลงมาเรื่อยๆนะครับว่ามันคืออะไรนะต่อมานะครับข้อที่2ข้อที่2บอกว่าเมื่อเม็ดฝนตกลงมาจากท้องฟ้าเนี่ยตกลงมาเลยเม็ดฝนนะครับตกลงมาจากท้องฟ้าในแนวดิ่งเทียบกับผู้สังเกตที่หยุดนิ่งมีความเร็ว10เมตรต่อวินาทีเมื่อเม็ดฝนอันนี้ความเร็วที่ฝนตกอันนี้คือข้อที่2เมื่อเม็ดฝนเนี่ยตกลงมาในแนวดิ่งนะครับเมื่อเทียบกับคนที่หยุดนิ่งมีความเร็วก็คือ10เมตรต่อวินาทีอันนี้คือ V ของฝนถูกไหม V มันตกลงมาในแนวดิ่งนะครับบอกว่าอะไรสำหรับผู้สังเกตที่อยู่ในรถวิ่งด้วยวิ่งความเร็วในแนวราบแสดงว่า V อันนี้คือ V ของผู้อะไร V ผู้สังเกตนะครับวิ่งด้วยความเร็วแนวราบก็คือ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ระวังหน่วยนิดนึงนะครับหน่วยคำตอบเป็นเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนหน่วยทุกอย่างให้อยู่ในหน่วยเมตรต่อวินาทีโดยการคูณ5ส่วน18นะครับ72คูณ5ส่วน18ก็คือ20เมตรต่อวินาทีตรงนี้โจทย์ถามว่าครับเราเนี่ยจะเห็นเม็ดฝนเคลื่อนที่อย่างไรและทิศทางใดเพราะฉะนั้นเป็นไงครับพี่ให้ฝนเนี่ยเป็น V1 แล้วกันเราผู้สังเกตก็คือ V อะไร V2 เพราะฉะนั้นอะไรครับเป็นยังไงเปรียบเทียบไงฝนเทียบกับตัวเราเทียบยังไง V อะไรv 1 2เท่ากับอะไรฝนเทียบกับเราก็คืออะไรครับเอาความเร็วของอะไรของฝนลบกับความเร็วของเราถูกไหมเอาความเร็วของฝนลบกับความเร็วของเราหรือพูดในเชิงความเร็วสัมพัทธ์ก็คืออะไรครับความเร็วสัมพัทธ์ก็คือเอาความเร็วของคนอื่นบวกกับความเร็วของเรากับทิศจำได้ไหมความเร็วสัมพัทธ์จากทฤษฎีมันบอกว่าเปรียบเทียบถูกไหมครับก็คืออะไรครับนี่เขียนไงอ่ะฟังเอาแล้วกันไม่เป็นไรก็คือจริงๆการเปรียบเทียบความเร็วสัมพัทธ์ก็คือเอาความเร็วของคนอื่นบวกกับความเร็วของเรากับที่เรากับทิศถูกไหมหรือเอามาลบกันนั่นเองหรือพูดง่ายว่าความเร็วของคนอื่นก็คือ V1 คือฝนถูกไหมคนอื่นบวกกับความเร็วของเราที่เรากับอะไรกับทิศของมันถูกไหมครับถ้าพี่เขียนลักษณะเวกเตอร์ V1 เป็นยังไง V1 พุ่งไงพุ่งลงถูกไหม V1 ถูกไหมครับ V1 บวกกับลบ V อะไรลบ V2 V2 เนี่ยปกติไปทางขวามือถูกไหมครับ
แต่ว่ามันก็ต้องลบ v 2ไปทางอะไรซ้ายมือตรงนี้แต่มีขนาดเท่าไหร่ v 1 10นะครับ v 2คือ20ถูกไหมครับแต่ว่าทิศทางเวกเตอร์ลับเป็นยังไงเวกเตอร์ลับก็คือขีดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดอะไรจุดสุดท้ายอันนี้คือ v 1 2หรือ v ของคนอื่นเทียบกับเรางงไหมครับคือโจทย์จริงๆโจทย์ข้อนี้จะถามทิศทางด้วยนะส่วนใหญ่จะถามทิศทางด้วยนะครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันต้องเราขับรถแพงหน้าฝนตกลงมาเราจะเห็นเม็ดฝนเนี่ยเฉียงลงมาหาตัวเราแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าพี่สังเกตเนี่ยมันคือสามเหลี่ยมอะไรพีทาโกรัสถูกไหมครับอันนี้10 10เพราะฉะนั้นพี่หา v 1 2ไงครับ v 1 2เท่ากับรากที่2ของ v 1กำลัง2บวก v 2กำลัง2นั่นเองเราก็แทนค่าลงไปเป็น100บวก400สแควร์รูทหรือสแควร์รูท500นั่นเองนะครับสแควร์รูท500ตอบข้อไหนตอบข้อที่3นะครับประมาณข้อที่3ประมาณข้อที่3โอเคนะครับอ่ะมาดูข้อต่อไปที่ลบนะเอาสัก20ข้อนะวันนี้เราก็ปล่อยเท่าไหร่นะถึงไหมว่าพี่เฉลยไปข้อ10ก็หมดเวลาแล้วต่อไปนะครับข้อที่3ข้อที่3บอกว่าจงหาความเร็วเฉลี่ยในช่วง3ถึง8วินาทีนะครับข้อที่3จงหา v average นะครับในช่วงเวลา3ถึง8วินาทีถ้าพี่มาดูกราฟแบบนี้อันนี้วินาทีที่3อันนี้วินาทีที่8อันนี้แกน x เป็นเมตรถูกไหมครับแกนนี้คือเวลาวินาทีจุดนี้เนี่ยนะครับจุดนี้มันคือ50เมตรมันคือ50เมตรจุดนี้มันคือเท่าไหร่ลบ30แปลว่าถ้าพี่มาดูเนี่ยเราเริ่มต้นที่เท่าไหร่สเกล50เราเริ่มต้นที่จุดนี้ถูกไหมถ้าพี่มองเป็นสเกลครับพี่เริ่มต้นที่สเกล50พี่วิ่งไปสเกลเท่าไหร่ลบ30ถูกไหมพี่วิ่งไปทางนี้ครับลบ30เหมือนเราวิ่งกลับหลังเพราะฉะนั้นเคลื่อนที่ได้กี่เมตร80เมตรถูกไหมครับหรือการกระตัดก็คือ80นั่นเองพี่เสร็จแล้วครับ v เท่ากับ s ส่วนอะไร s ส่วน t s ก็คือ80ส่วนเท่าไหร่3ถึง8ก็คือ5นะครับตอบ16เมตรต่อวินาทีเสร็จแล้วแต่ข้อนี้เนี่ยบางคนทำผิดเยอะนะก็ต้องดูแบบนี ลบนะครับงงไหมงงใช่ไหมก็คือว่าการกระจัดเนี่ยจริงๆเราก็นับจากจุดเราตอนนี้เรายืนอยู่ที่สเกล50เราวิ่งไปถึงลบ30มันห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน80ถูกไหมแค่นั้นเองนะครับต่อไปข้อที่4มาวิเคราะห์ช้อยส์นะครับข้อที่4บอกว่านะครับ
ล่อยวัตถุจากยอดตึกอย่างเสรีนะครับโดยไม่คิดแรงต้านอากาศข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องปล่อยวัตถุอย่างเสรีเลยนะครับข้อหนึ่งบอกว่าวัตถุมีอัตราเร็วมากที่สุดขนาดกระทบพื้นโลกถูกไหมถูกหรือผิดหรือข้อสองบอกว่าวัตถุมีความเร่งมากที่สุดขนาดกระทบพื้นโลกข้อสองถูกหรือผิดมีความเร่งมากสุดถูกไหมขนาดกระทบพื้นโลกผิดเพราะว่าอะไรความเร่งเป็นยังไงมีค่าคงที่อ๋อนี่ได้นะครับข้อสามเราบอกว่าขนาดวัตถุหลุดออกจากมือนะครับแรงรับที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ถูกไหมแรงรับเป็นยังไงแรงรับคืออะไรการเคลื่อนที่อย่างอิสระนะครับจะมีแรงเพียงแรงเดียวที่กระทำต่อวัตถุก็คือ mg ไม่ว่าวัตถุอยู่จุดไหนก็ช่างบนสุดล่างสุดตำแหน่งไหนก็ช่างมีแรงเดียว mg มีทิศลงเสมอโอเคไหมก็เหมือน g ความเร่งก็มีทิศลงเสมอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อ3ผิดนะครับช้อยที่4บอกว่าวัตถุมีความเร็วและความเร่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่ยังไม่ตกถึงพื้นความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมถูกแต่ความเร่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมไม่ถูกเพราะฉะนั้นช้อยสี่ผิดนะครับตอบช้อยที่1ก็คือว่าขนาดกระทบพื้นเนี่ยมีอัตราเร็วมากที่สุดนั่นเองตรงนี้ข้อที่1ถูกนะครับต่อมานะครับข้อที่5ข้อที่5บอกว่าลังไม้กระดานนะครับวางลังไม้บนรถกระบะนะรถบรรทุกที่หยุดนิ่งถ้ารถบรรทุกออกตัวด้วยความเร่งมากกว่า7เมตรต่อวินาทีนะครับในตามพื้นราบจะทำให้ลังไม้เริ่มเคลื่อนที่พอดีถ้า A มากกว่า7หรือ A เท่ากับ7แสดงว่า A เท่ากับ7แสดงว่าลังไม้กำลังจะเคลื่อนที่ตอนนี้มันจะต้องเป็นแรงเสียดทานสถิตหรือสัมประสิทธิความเสียดทานสถิตนะครับสัมประสิทธิความเสียดทานสถิตระหว่างลังไม้กับกระบะรถบรรทุกข้อใดกล่าวถูกต้องตอนนี้ไม่มีอะไรพี่บอกว่าอ่ะพี่มีรถบรรทุกตรงนี้มีรถบรรทุกมีลังไม้ที่อยู่ในรถบรรทุกถูกไหมรถบรรทุกกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A โดย A ที่มากที่สุดที่ทำให้วัตถุมันกำลังจะเคลื่อนที่หรือมันยังไม่เคลื่อนที่ถูกไหมมันก็คือ7เมตรต่อวินาทีตัวถามว่าแล้วมิวมีค่าต่อเท่าไหร่ตอนนี้ง่ายมากแต่ว่าขนาดลังไม้เคลื่อนที่รถเคลื่อนที่ไปเนี่ยแรงอะไรที่ทำให้ลังไม้เคลื่อนที่ด้วยแรงอะไรแรงที่พื้นรถกระบะกระทำต่อลังไม้ถ้าพี่มาคิดเฉพาะตรงลังไม้ตรงนี้ถูกไหมครับรถมันเคลื่อนที่ถ้าพี่มาคิดเฉพาะลังไม้แรงเสียดทานเป็นไงอะไรที่มันผลักรางไม้ให้เคลื่อนที่มีความเร่ง A เช่นกันแรงอะไรแรงเสียดทานนั่นเองถูกไหมแรงเสียดทานที่มันผลักรางไม้ให้เคลื่อนที่นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่มีอะไรครับพี่เขียนเลยว่าซิกมา F เท่ากับอะไร MA ซิกมา F ก็คือ FS เท่ากับ MA FS ก็คือ mu M เท่ากับ MAFS ก็คือ FS N ก็คือ MG ถูกไหมเท่ากับ MA MA ตรงนี้ M ตัด M เพราะฉะนั้น μ S ก็คือ A ส่วน G นั่นเอง A ก็คือ7 G คือ10ตอบ 0.7 เสร็จแล้วครับง่ายนิดเดียวง่ายไหมง่ายเนาะต่อไปครับข้อที่6พี่เขียนเร็วพี่เขียนไม่ค่อยรู้เรื่องมาดูข้อที่6นะครับบอกว่าจากโจทย์ข้อที่5ครับถ้ารถบรรทุกเคลื่อนที่ขึ้นตามเนินทำมุมเซต้ากับแนวราบความเร่งสูงสุดของรถบรรทุกมีค่าเท่าไหร่จึงจะยังคงให้ลังไม้ไม่ถลายไม่ถลายก็คือไม่เคลื่อนที่นะครับมันก็ต้องต่อยอดจากข้อนี้จาก μ f ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่มาดูจะต้องทำมุมอย่างน้อยเท่าไหร่แสดงว่าเป็นพื้นเอียงแล้วครับอันนี้ข้อที่6อันนี้รางไม้ถูกไหมรางไม้แสดงว่า1ก็ต้องมีแรง mg ลงมา
นะครับอันนี้มุมเซต้าของพื้นเอียงแสดงว่า MG ตรงนี้นะครับขึ้นไปตรงนี้ก็จะมีแรงปฏิกิริยา M ที่แตะ MG ตรงนี้ก็จะเป็น MG ไซน์กับ MG คอส MG ไซน์เซต้าแต่ตรงนี้ MG คอสเซต้าทำมุมเท่าไหร่มันจึงจะไม่เคลื่อนที่ลงแสดงว่ากล่องมันกำลังจะเคลื่อนที่ลงแสดงว่าก็ต้องมีแรง F ไลน์ที่ต้าน FS เห็นไหมมันอยู่ในภาวะสมดุลถูกไหมครับซิกมา F เท่ากับ0ตอนนี้แสดงว่า FS ย่อมเท่ากับอะไรไม่ใช่สิประมีอันสุดประมีนะครับประมีนะครับรู้สึกที่อันสุดถูกแล้วนะครับแต่ที่เขียนทิศทางผิดความเร่งของสูงสุดของรังไม้มีค่าเท่าไหร่ถูกไหมแต่ว่ารังไม้มันเปรียบเสมือนมันเคลื่อนที่อะไรมันเคลื่อนที่ขึ้น F เป็นทางไหน F ตรงนี้เป็นทางไหนตรงล่างหรือขึ้นบนคิดว่าลงหรือขึ้นอะไรนะให้มองภาพใหญ่ๆรังไม้เป็นไงมันลงหรือขึ้นFS ตัวนี้ลงได้ไหมลงได้ไหมมันจะลงได้ไหมลงไม่ได้ก็คือถ้ามันลงเนี่ยกล่องนี้มันไหลลงเลยถูกไหมแสดงว่า FS มันต้องยั้งไว้เพราะฉะนั้น FS ตัวนี้มันส่งผลให้เกิดความเร่ง A เพราะว่าถ้าเรามองที่ตัวรถถูกไหมก็คือผิวรถตัวนี้มันกระทำต่อกล่องตัวนี้ให้มันเคลื่อนที่ขึ้นตามรถได้แต่ว่า FS มันต้องไปยันไว้ให้เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง A เช่นกันนะครับตรงนี้เนาะที่ลบนะแต่ว่า FS ต้องไหลขึ้นแบบนี้นะครับตรวจถามว่า A มีค่ามากที่สุดคือเท่าไหร่พี่ก็เขียนเหมือนเดิมครับว่าจากซิกมา F เท่ากับ MA ขึ้นเป็นหลัก FS นะครับก็จะเป็น FS ลบอะไรลบ MG sin theta เท่ากับ MA นะ F ก็คือ mu nmu n n คืออะไร mg อะไร mg cos theta ลบ mg sin theta เท่ากับ ma ต่อไปที่แทนค่านะ m ตัด m ตรงนี้หา a ละ mu ก็คือ 0.7E คือ10 cos theta จบว่า cos theta ก็คือ12ส่วน13นะครับ12ส่วน13ลบ G คือ10 sin theta ก็คือ5ส่วน13เท่ากับ A เสร็จแล้วเลขสิเอาความหนึ่งผมลบเลขดูก่อนนะ7นี่784ลบ50ส่วน13เท่ากับ34ส่วน13เท่ากับ A ตอบข้อที่1ครับลบนะครับ
่อไปข้อที่7ที่7นะครับบอกว่ามวลนะครับ M1 ก็คือ1กิโลกรัม M2 2กิโลกรัมและ M3 3กิโลกรัมนะครับบอกว่า M1 1กิโลกรัม M2 2กิโลกรัมแล้วก็ M3 3กิโลกรัมอยู่ตำแหน่งนะครับ IJ ดังรูปหรือแกน X แกน Y I ก็คือ XJ ก็คือแกน Y ดังรูปนะครับจงหานะครับจงหาจุดศูนย์กลางมวลนะครับจงหาจุดศูนย์กลางมวลตรงนี้ตำแหน่งนะครับ M1 เนี่ย M1 มันอยู่ตำแหน่งอะไร X อะไรลบอะไรนับก่อน1 2 3 4 5ลบ55ถูกไหมลบ55พี่เขียนเป็นพี่กลับนะครับM1 อยู่ตำแหน่งลบ55ถูกไหม M2 นะครับอยู่ตำแหน่งก็คือลบ2ลบ1M2 ก็คือลบ2ลบ1แล้วก็ M3 อยู่ตำแหน่งก็คือ6 4 6 4งงไหมงงไหมดูตำแหน่งเป็นไหมครับแต่ละจุดอยู่ที่กัดไหนดูได้เนาะงงนะครับคือพี่เขียนวาดรูปนะครับพี่เขียนแบบนี้ก็ x มันอยู่ตำแหน่ง6นะครับ y อยู่ที่ตำแหน่ง4ถูกไหมต่อมานะครับเราต้องการหาพิกัด x เหมือน x เฉลี่ยถูกไหมครับพี่ก็หา x เฉลี่ยเลยครับx บาร์1แล้วกันมันก็คือ m1 คูณแกน x x เฉลี่ยก็คือ m1 คูณ x1 บวกอะไร m อะไรm2 คูณ x2 บวก m3 คูณ x3 หารด้วยมวลทั้งหมดนั่นเองนะถ้าเรามองเป็นเชิงสถิติเราจะรู้เลยนะครับให้มองเป็นเชิงสถิติซะพี่แทนค่า m1 ก็คือ1 1 x1 ลบ5บวก m2 คือ2 x2 ลบ2บวก3 m3 3 x3 6นะครับส่วนด้วยส่วนด้วย1บวก2บวก3ลบ9 18 9ส่วน6หรือเท่ากับทำไมพี่มันผิดใช่ไหมต้องคิดเลยไม่ออกนะครับได้ 1.5 ถูกไหม 1.5i นะครับต่อมาก็หา y เหมือนกันหา y เหมือนกันนะครับพี่บอกว่า y ของพี่แบบนี้เท่ากับ m1 y1 บวก m2 y2 นะครับบวก m3 y3 หารด้วย m ทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็น m1 ก็คือ1 y1 คือ5บวก m2 คือ2 y2 คือ1บวก m3 ก็คือ4ไอ้โทษที m3 ก็คือ3นะครับ y3 ก็คือ4หารด้วย1บวก2บวก3 12บวก5 17ลบ2เป็น15 15ส่วน6นะครับเป็นเท่าไหร่ 2.5j นะนั้นคำตอบก็คือ 1.5i กับ 2.5j ครับตอนนี้ก็มองเป็นค่าเฉลี่ยครับต่อไปนะครับข้อที่8ลบไหมเป็นนะครับเอาแต่คอนเซ็ปต์ก็พอข้อ
ข้อที่8นะครับบอกว่าวางกล่องบนพื้นเอียงทำมุมเซต้ากับแนวระดับนะครับทำให้กล่องไถลงมากล่องไถลงมานะอ่านโจทย์ด้วยความเร่งค่า1นะครับวัดความเร่งกล่องได้5ส่วน4เมตรต่อนาทีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนระหว่างกล่องกับพื้นเอียงมีค่าเท่าไหร่ครับตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วมีกล่องใบหนึ่งบนพื้นเอียงตัวนี้กล่องใบหนึ่งบนพื้นเอียงเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันทำให้กล่องใบนี้ไหลลงมาด้วยความเร่ง A มันจะมีแรงอะไรล่ะไหลลงมาแรงที่ทำให้ไหลลงก็คือ mg อะไร mg sin เซต้าถูกไหมเพราะฉะนั้นแรงที่พยายามก็คือแรงเสียดทานก็คือ fk นั่นเองนะครับโจทย์ถามว่า μ k เท่ากับเท่าไหร่ก็ข้อนี้ไม่มีอะไรพี่เขียนเลย sigma f เท่ากับ m อะไร m a ก็เอาไหลลงก็คือ mg sin เซต้าเป็นหลัก mg sin เซต้าลบ fk เท่ากับ m a ถูกไหมหรือ mg sin เซต้า fk ก็คือ μ k nn ก็คือพื้นเอียงก็คือ mg cos θ ถูกไหมเท่ากับ ma เสร็จแล้วครับรวดเร็วทันใจพี่เฉลิมเขาละ2นาทีได้ครับเลยต่อไปพี่ก็มองว่า m ตัด m m ตัดกันหมดครับ m ตัด m ตัด m เห็นไหมพี่แทนค่า g คือ10ตายตายเซต้าคือ3ส่วน5ครับโจทย์บอก3ส่วน5ลบ μ k g คือ10 cos เซต้าคือ4ส่วน5เท่ากับ aa โจทย์บอกก็คือ5ส่วน4พี่ดูเนี่ยพี่ทำไงอ่ะ6ลบ μ k 8เท่ากับ5ส่วน4ย้ายสลับกันนะครับ μ k เท่ากับ6ลบ5ส่วน4ส่วน8ถูกไหมเป็นเท่าไหร่60 24 60 24ลบ5เหลือ19ส่วน4ส่วน8เท่าไหร่เดี๋ยวพี่ดูค่อยๆทำเป็น19 84 32ตอบ19ส่วน32ครับมีช้อยไหมตอบข้อที่1ครับต่อไปทำข้อที่9ดูครับปีนี้ง่ายไหมปีนี้ง่ายลบนะข้อที่9นะครับบอกว่าโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ก็คือ 1AU นะครับถ้าสมมติย้ายโลกไปวางที่ตำแหน่งใหม่ที่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นระยะ 2AU ที่ตำแหน่งใหม่แรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นกี่เท่าของอันเดิมแต่ว่าเรื่องนี้มันคือแรงดึงดูดระหว่างมวลถูกไหมครับโดยให้ R1 เท่ากับ1อะไร 1AUR2 เปลี่ยนใหม่ก็คือ 2AU ตัวถามว่าแรงดึงดูดระหว่างตัวใหม่กับตัวที่2เป็นอย่างไรนะครับตัวถามว่าสัดส่วนระหว่าง F1 กับ F2 เป็นอย่างไรสิ่งที่โจทย์ถาม
แรงดึงดูดระหว่างมวลสูตรอะไร F เท่ากับอะไร G อะไร G M 1 M 2ส่วน R กำลัง2แสดงว่า F เนี่ยมันแปรผกผันกับ R กำลัง2ถูกไหมครับเพราะพี่สัดส่วนเลยครับเป็น F 2ส่วน F 1 R แปรผกผันก็จะเป็น R 1ส่วน R 2ทั้งหมดกำลัง2เสร็จแล้ว R 1ก็คือ1 R 2ก็คือ2ทั้งหมดกำลัง2ตอบ1ส่วน4เท่าแต่ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงตอบก็คือลดลง 0.25 เท่านั่นเองนะครับคือคำตอบต่อไปข้อที่10หมดเวลาเรียกร้องมาต่อนะครับข้อที่10ข้อที่10บอกว่านะครับผูกรูปกลมไว้ที่เชือกยาว2เมตรนะครับจับปลายข้างหนึ่งตึงกับเสานะครับที่สูงจากพื้นดินก็คือ81เมตรนะที่พูดไม่ชัดละบอกว่าแกว่งเชือกให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับครับโดยเชือกทำมุม60องศากับแนวดิ่งดังรูปสมมุติว่าเชือกขาดตกสู่พื้นดินรูปกลมจะเคลื่อนที่ในอากาศนานเท่าไหร่เรามีเสาต้นหนึ่งนะครับอันนี้มันก็หมุนถูกไหมเสานี้สูง81เมตรเสานี้สูง81เมตรถูกไหมครับโดยมุมตรงนี้ก็คือกี่องศา60องศาบอกว่าถ้าเชือกขาดนานเท่าไหร่วัตถุจึงถ้าเชือกขาดวัตถุจะลอยในอากาศนานเท่าไหร่ถ้าเชือกขาดเนี่ยเชือกขาดจำเรื่องการที่แบบวงกลมเลยนะมันจะออกแนวนั้นของมันถ้าเราหมุนแบบนี้ถ้าเชือกขาดมีความเร็วแนวแกน y ไหมถ้าเชือกขาดไม่มีมันมีเฉพาะแกน x ที่พุ่งออกไปถูกไหมจำได้ไหมถ้าเราหมุนแบบนี้ถูกไหมหมุนอยู่ปุ๊บเชือกขาดปุ๊บมันจะพุ่งออกไปตามความเร็ว v สมมติว่าพี่หมุนนะหมุนปุ๊บสมมติมันอยู่จุดนี้มันอยู่ตำแหน่งนี้ที่ทำมุม60องศาถูกไหมเชือกขาดเนี่ยมันจะพุ่งออกเฉพาะแกนอะไรสมมติตรงนี้แล้วกันแสดงว่าเวลามันขาดเนี่ยมันมีเฉพาะความเร็วแนวแกน x แต่เราไม่ได้สนใจมันเราสนใจว่ามันอยู่ในอากาศนานเท่าไหร่แต่ว่าพี่ก็ต้องคิดว่าเอ๊ะวัตถุของเราเนี่ยมันสูงจากพื้นเท่าไหร่ตอนนี้ทำยังไงทั้งหมด81พี่ก็ต้องพี่สังเกตเห็นไหมว่ามันคือสามเหลี่ยมตรงนี้พี่หาความสูงนี้ได้ไหมได้เชือกยาวเท่าไหร่เชือกยาว2ถูกไหมครับแสดงว่าพี่หาความสูงตรงนี้ก่อนหาความสูง y ก่อนตรงนี้ยาว2ตรงนี้มุม60นะครับเป็นเท่าไหร่เป็นไงพี่ใช้สายคอแทน60ตรงนี้มันก็ต้องเป็นอะไรครับ 5y มันคือ5เท่าไหร่2 cos 60 2 cos 60คือเซน1ส่วน2หรือ y เท่ากับ1เมตรถูกไหมงงไหมแต่ว่าระยะตรงนี้คือ1เมตรระยะตรงนี้นะครับตรงตรงตรงนี้เนี่ยมันคือ1เมตรระยะนี้มันคือ1เมตรเห็นไหมแต่ว่าทั้งหมดสูง81ความสูงที่เชือกตรงนี้มันคือ1เมตรแสดงว่าตอนนี้วัตถุเราอยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่80เมตรหาเวลาง่ายมากครับ1รู้ UY คือ0ถูกไหมรู้ SY ไหม80รู้ G หา T รู้ U รู้ Sรู้ g หา t ก็ใช้สมการที่ไม่มี v นะครับที่บอกว่าจากสูตรนี้นะครับ s y เท่ากับ u y t บวกเซน1ส่วน2 a y t กำลัง2
ที่แทนค่า sy คือ80 uy คือ0บวกเซนในส่วน2 ay คือ10 t กำลัง2 t กำลัง2เท่ากับ16หรือ t เท่ากับ4วินาทีเสร็จแล้วครับอีก10นาทีนะฮะโอเคนะครับก็ฝากไปทำให้หมดฝากไปทำให้หมดพี่ว่ามันเฉลยจบก่อนพรุ่งนี้2ชั่วโมงก็จบเพราะว่าปีนี้มันง่ายอยากทำปีไหนอีกโอเคนะครับเดี๋ยวทำ 5-3 แล้วก็ฝากทำ 5-1 ด้วยนะครับ5-1ก็ลองทำมาครับพี่ได้เฉลยแป๊บเดียว